สวัสดีครับวันนี้เรามีเกร็ดความรู้มาฝากกันนะครับเวลาเราไปวัดนะครับเราจะเห็นตัวเลขซึ่งเรียกว่ากำลังวันนะครับเป็นตัวเลขที่อยู่ที่พุทธรูปประจำวันเกิดนะครับจะมีที่มายังไงนั้นติดตามกันครับผมพระอาทิตย์ถูกสร้างขึ้นมาจากราชสีห์6ตัวบดป่นเป็นผงห่อผ้าสีแดงแล้วเสกได้พระอาทิตย์มีสีวรกายแดงทรงราชสีห์พระจันทร์ถูกสร้างขึ้นมาจากเทวธิดานางฟ้า15องค์บดป่งเป็นผงห่อผ้าสีขาวนวลแล้วเสกได้เป็นพระจันทร์มีสีวรกายขาวนวลทรงอาชาเป็นพาหนะพระอังคารถูกสร้างขึ้นมาจากมหิงสาหรือควาย8ตัวบดป่นเป็นผงห่อผ้าสีชมพูหม่นแล้วเสกได้เป็นพังคารมีสีวรกายชมพูทรงมหิงสาหรือควายกระบือพระพุทธถูกสร้างขึ้นมาจากโคจสารช้าง17เชือกบดป่นเป็นผงห่อผ้าสีเขียวใบไม้แล้วเสกได้พระพุทธมีพระวรกายสีเขียวใบไม้ทรงโคจสารเป็นพาหนะพระพฤหัสบดีถูกสร้างขึ้นมาจากฤาษี19ตนบดป่นเป็นผงห่อผ้าสีเหลืองส้มแล้วเสกได้พระพฤหัสบดีสีวรกายส้มแดงทรงกวางเป็นพาหนะพระศุกร์สร้างขึ้นมาจากคาวี21ตัวจึงมีกำลังพระเคราะห์เป็น21พระเสาถูกสร้างขึ้นมาจากพยัคฆ์หรือเสือ10ตัวบดป่นเป็นผงห่อผ้าสีดำแล้วเสกพระเสามีสีวรกายดำคล้ำทรงพยัคฆ์เป็นพาหนะพระเกศถูกสร้างจากหางของพระราหูเนื่องจากพระราหูแอบไปขโมยน้ำอมฤตที่เทวดาได้กวนไว้มาดื่มพระลายโกรธจึงขว้างจากตัดเอวพระราหูเดชฤทธิ์น้ำอมฤตพระราหูจึงไม่ตายและกลับไปวิมานเดิมหางที่ขาดนั่นเองก็กลายเป็นพระเกศบางตำราบอกว่าพระเกศสร้างจากพญานาค9ตัวจึงเป็นที่มาของกำลังวันที่อยู่ตามวัดนะครับ